พระพยอมเดือดจวกพระบิณฑบาตหิ้วข้าวของที่ญาติโยมใส่บาตรไปขายจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งสะพายย่ามและกระเป๋าพลุงพลังเดินหิ้วถุงพลาสติกใส่ข้าวและกับข้าวเข้ามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อจะขอแลกเป็นเงินแต่เหลือบไปเห็นสุนัขจ้องมองอยู่จึงได้รีบหันหลังเดินออกไปพร้อมระบุข้อความว่าเรายังไม่ได้พูดอะไรไม่รู้ว่าคุณแครอทตกใจอะไรตีว่าพระปลอมพระดีๆที่ไหนทำกันบ่ายแก่ๆจะ4 โมงต้องจำวัดไม่ใช่เดินขอเงินโยมล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพระพยอมกล่าวว่าไม่ได้ผิดวินัยโดยตรงแต่ชาวบ้านติเตียนได้ไม่สมกับความเป็นพระน่าจะเอามาที่วัดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วแบ่งปันให้คนในวัดให้คนชราบ้างบิณฑบาตไปขายไปน่าเกลียดมากชาวบ้านติเตียนแต่เรื่องผิดวินัยอาบัติยังไม่ชัดแต่มองดูไม่สมควรช่วงนี้ข่าวพระไม่ค่อยดีชาวบ้านรู้สึกแย่ใส่บาตรกันน้อยลงบางทีไปทะเลาะกับแม่ค้าในตลาดบางทีบิณฑบาตไม่ดูเวลาอันนี้แล้วแต่ฝ่ายปกครองและคณะสงฆ์ถ้าพระพวกนี้มากันต้องช่วยกันไล่ออกไปเพราะเดี๋ยวหาว่าพระที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนทำให้ภาพลักษณ์พระเสียหายส่วนพระเองตอนนี้หยุดเสียทีเถอะตอนนี้เป็นขาลงที่สุดไม่เคยมีปีไหนเป็นแบบนี้มาก่อนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องหามาตรการประสกิดพระพวกนี้ให้เกรงกลัวต่อความผิดบ้างอย่าทำให้คนอื่นเขาลำบากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ